ฉากที่เมื่อกี้มันยาวๆ 4-5 หน้าคุณเล่นออกมาได้ดีมากเลยอะคือคุณสวิตช์อารมณ์แบบคือคนดูรู้สึกอะผมบอกเลยตอนแรกคุณโมโหโมโหโมโหเขาแต่คุณจะตามไปอยู่กับเขาอะสมมติว่าถ้าเกิดว่าพี่โมโหโมโหโมโหเพื่อนเพื่อนบอกว่าวุ้นก็อยู่ที่ว่าพี่รักหรือเปล่าถ้ารักถ้าพี่รักพี่คงเป็นแบบเกียร์เพราะงั้นการสวิตช์อารมณ์ไม่ใช่อะไรที่ยากมากนะพี่อ้าวแสดงว่ามันต้องมาจากอินเนอร์ไม่คือการสวิตช์อารมณ์เนี่ยมันสามารถทำได้ถ้าเกิดเรารู้สึกจริงแต่ถ้าเกิดไม่รู้สึกจริงมันเปลี่ยนยากนะเอาพี่ acting is doing ไม่แต่ว่าการแสดงเนี่ยมันก็คือการที่เราเอาตัวเราเข้าใส่ตัวละครซึ่งมันต้องคิดจริงมันถึงจะทำได้ไม่ใช่ปลาทองเล่นหรอกสิงโตเล่นเมื่อกี้ฮะเดี๋ยวปลาทอง